ค่ะสวัสดีค่ะก็อันนี้เป็น EP 2นะคะสำหรับฝ่ายวิจัยนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะรองศาสตราจารย์สาวัตรีสุขศรีนะคะปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิศึกษานะคะอันนี้เป็น EP ที่2นะคะที่ฝ่ายวิจัยเนี่ยทำโครงการนะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะที่ทำวิจัยกับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะที่ท่านขอรับทุนไปทำเนี่ยนะคะงานวิจัยของท่านเนี่ยอยากจะให้มาเล่าคร่าวๆนะคะให้ผู้ชมเนี่ยได้ทราบว่างานวิจัยของเราที่ทำไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งแต่ละหัวข้อก็มีความน่าสนใจของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราอยากจะเหมือนกับย่อยนะคะหรือว่าเป็นทางลัดนะคะให้กับคนที่สนใจงานวิจัยและอยากจะศึกษาต่อยอดนะคะสำหรับEP 2นี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์นะคะไม่อาจจะต้องไม่ต้องแนะนำกันเยอะนะคะจริงๆอาจารย์เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญหรือปกครองนะคะท่านอาจารย์กฎหมายมหาชนใช่ไหมก็เป็นเรื่องกฎหมายมหาชนนะฮะทั้งสองด้านแหละครับก็อยู่ในฟิลที่สนใจอยู่ครับค่ะก็วันนี้ก็อยากจะมาขออนุญาตพูดคุยกับงานวิจัยที่ท่านอาจารย์เพิ่งนำเสร็จไปนะคะก็คือเรื่องหัวข้อของอาจารย์ก็คือรัฐธรรมนูญโบสถ์นักบุญปองนะคะอยากให้อาจารย์เล่าคร่าวๆถึงความสนใจทำไมอาจารย์ถึงสนใจทำหัวข้อนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษากฎหมายหรือว่ากระทั่งอาจารย์กฎหมายด้วยกันเองในสายมหาชนเนี่ยควรที่จะสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยไหมเพราะว่าเป็นงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายถูกไหมคะเชิญท่านอาจารย์ได้เลยค่ะคือความจริงที่ทำเรื่องนี้เพราะว่ามันมีวิชาที่สอนอยู่ในชั้นปริญญาโทนะฮะก็คือประวัติศาสตร์กฎหมายมหาชนที่เป็นวิชาบรรยายอยู่เป็นวิชาเลือกนะฮะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมสนใจประวัติศาสตร์ของพัฒนาการรัฐธรรมนูญในโลกนี้แหละนะฮะโดยยิ่งในเยอรมนีประเทศที่ผมไปเรียนมาแต่จริงๆก็ไม่เฉพาะเยอรมันหรอกในประเทศอื่นๆด้วยนะฮะก็เลยตั้งใจว่าจะทำเป็นให้เป็นวิจัยที่มันเป็นเหมือนกับต่อเนื่องกันเป็นชุดนะฮะและเป็นซีรีส์แล้วแต่จังหวะเวลาโอกาสเอื้ออำนวยแต่ละช่วงนะฮะซึ่งในช่วงหลายปีก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับผมก็จับการวิจัยเรื่องของประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญเยอรมันนะฮะโดยตัดจากช่วงก่อนฮิตเลอร์ขึ้นเหนืออำนาจในเยอรมันเพราะว่าช่วงหลังฮิตเลอร์เหนืออำนาจแล้วก็มีกฎหมายพื้นฐานใช้บังคับเนี่ยก็มีคนทำเรื่องนี้มีงานเขียนนี้พอสมควรในภาษาไทยแต่ว่างานเขียนในภาษาไทยก่อนหน้านั้นมันยังไม่มีนะฮะก็จับตอนฮิตเลอร์ขึ้นเหนืออำนาจเนี่ยการสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญไวมากตอนที่เยอรมันเป็นรีพับลิกเนี่ยคือจับจากเนื้อย้อนทำไปในอดีตก็เริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญไวมากก่อนนะฮะแล้วพอเสร็จจากรัฐธรรมนูญไวมากปุ๊บก็ทำรัฐธรรมนูญย้อนกลับไปก่อนไวมากคือรัฐธรรมนูญบิสมาร์กนะฮะแล้วงานอันนี้จริงๆก็เป็นงานชิ้นที่3ต่อเนื่องกันย้อนกลับไปคือรัฐธรรมนูญบทนักบุญปองนะฮะเดี๋ยวเราคงจะพูดถึงเนื้อหานิดนึงเพื่อจะให้ดูว่ามันมีความน่าสนใจยังไงแต่ว่าเดี๋ยวตอบคำถามที่อาจารย์สาวตรีถามก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งควรจะสนใจไหมผมคิดว่าโดยเหตุที่บ้านเราเนี่ยมีความผันผวนความผกผันในเรื่องพัฒนาการรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะการศึกษาถึงประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญในต่างประเทศเนี่ยก็มีความน่าสนใจตัวมันเองเพราะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวแต่บางทีมันมีบทเรียนทางประวัติศาสตร์ให้เราได้เอามาศึกษามาไตร่ตรองว่าเอ๊ะมันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาความล้มเหลวความสำเร็จของการจัดทำรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงอันนี้เพื่อจะมาเทียบหรือมาดูของเราฉบับรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญบทนักบุญปอเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ผมเปรียบเทียบความล้มเหลวของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะกับความล้มเหลวของการปฏิวัติร.ศ.130ในบ้านเราคือการปฏิวัติของทั้งสองที่เนี่ยมันจบลงด้วยความล้มเหลวเหมือนกันมันมีความน่าสนใจว่าโดยปกติเวลาเราพูดถึงปฏิวัติเนี่ยมันก็คือความสำเร็จหรือปฏิวัติสำเร็จทำรัฐธรรมนูญนะครับหรือประกาศอิสรภาพแบบในอเมริกาในฝรั่งเศสเนี่ยแต่ในเยอรมันเนี่ยเขาเริ่มต้นจากความล้มเหลวก่อนเขามาสำเร็จในทีหลังนะฮะของบ้านเราก็เริ่มต้นจากความล้มเหลวเหมือนกันก็เลยน่าเปรียบเทียบว่าไอ้ความล้มเหลวของทั้งสองที่เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วทำไมเมื่อเขาล้มเหลวแล้วเนี่ยเขาถึงสำเร็จแต่ของเราทำไมล้มเหลวแล้วเนี่ยเราก็ล้มเหลวไปเรื่อยอันนี้ก็เลยเป็นความสนใจส่วนตัวจริงๆมันออกแนวเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองได้ด้วยใช่ไหมก็มีใช่ครับส่วนนึงมันก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองด้วยแต่ว่ามันอันนี้ใช้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องไม่ได้ให้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทั้งหมดคือเอาตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเดินเรื่องแล้วโดยดูประวัติศาสตร์เป็นบริบทล้อมรอบนะฮะก็เป็นวิธีการศึกษาแบบนึงซึ่งก็น่าสนใจดีและจะตั้งใจที่จะขอในซีรีส์ต่อไปด้วย
ก็ถ้ามีเวลาเพราะว่าความจริงตอนนี้ผมก็ยังจะต้องปรับปรุงตำราเขียนตำราอื่นๆด้วยฮะคือจริงๆตอนที่ทำก็ไม่ได้ทำแบบต่อเนื่องนะฮะทำ3ปีปีนึง4ปีนึงคือแล้วแต่จังหวะที่มันช่วงนั้นพอมีเวลาที่จะเขียนก็จะขออะไรเงี้ยขอว่าเคขอศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยในแง่ของการทำหนังสือเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์พอจะได้มีเอกสารภาษาไทยเรื่องนี้แล้วก็คนรุ่นหลังๆอ่ะเขาจะได้ง่ายขึ้นในการศึกษาในเชิงลึกต่อไปอีกอะไรประมาณนี้หรือเป็นข้อมูลให้กับการเปรียบเทียบในศาสตร์อื่นๆเช่นทางรัฐศาสตร์ต่อไปด้วยก็ได้นี่เป็นต้นอาจารย์เล่าเขาโครงเขาคร่าวตัววิจัยนี้ได้ไหมคะคือวิจัยนี้อย่างที่บอกเป็นเรื่องประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญก็เอาตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูแล้วไม่รู้จักคือรัฐธรรมนูญบทนักบุญพอรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีชื่ออีกชื่อนึงในภาษาอังกฤษว่ารัฐธรรมนูญแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะแต่ว่าที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญแฟรงก์เฟิร์ตว่ามันทำที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีนะฮะแล้วมันก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของชนชาติเยอรมันเพียงแต่ว่ามันแล้วมันทำสำเร็จด้วยนะฮะร่างสำเร็จแต่มันไม่มีผลใช้บังคับอันนี้น่าสนใจตรงนี้มันน่าสนใจมากเขาโครงจึงจะเริ่มต้นจากการพูดถึงว่าอะไรคือเหตุการณ์ที่มันผลักดันให้เกิดขึ้นในการทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อทำกันที่มาแล้วนี่มันทำกันมายังไงมีโครงสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับแล้วทำไมมันจบลงด้วยความล้มเหลวนะฮะพูดง่ายๆคือในงานเขียนชิ้นนี้ผมพูดถึงเรื่องของความสำเร็จในเบื้องต้นของการปฏิวัตินะฮะการจัดทำรัฐธรรมนูญในท่ามกลางและความล้มเหลวในบ้านปลายพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับพูดถึงอันนี้จากลักษณะความหมายจังคือมันสำเร็จนะฮะแล้วก็ทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาปฏิวัติสำเร็จทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยมันล้มเหลวรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ใช้บังคับนะฮะถ้าเล่าเหตุการณ์ย่อคือว่าหลังปฏิวัติแรกฝรั่งเศสเนี่ยนะครับการปฏิวัติแรกฝรั่งเศสเนี่ยมันส่งผลไปในดินแดนเยอรมันตอนนี้ไม่เป็นประเทศนะฮะคนเยอรมันก็อยากมีเสรีภาพแบบฝรั่งเศสบ้างแต่ตอนนั้นเขากระจายเป็นแว่นแผ่นเล็กๆน้อยๆนะฮะมีอาณาจักรใหญ่2อาณาจักรก็คือปรัสเซียกับออสเตรียแข่งกันแข่งอำนาจกันนะฮะในเวลาต่อมาเนี่ยคนก็เริ่มโหยหาเสรีภาพมากขึ้นนะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยประชาชนก็รวมตัวกันลุกขึ้นปฏิวัติในเมืองต่างๆเพื่อจะรวมชาตินะฮะในตอนแรกเนี่ยฝ่ายที่เป็นผู้ครองอำนาจคือพวกเจ้าในดินแดนต่างๆเนี่ยก็โอนอ่อนผ่อนตามเพราะว่ากระแสปฏิวัติมันแรงนะฮะในปี1848นะฮะแล้วก็ยอมให้ประชาชนในแว่นแคว้นดินแดนในราชอาณาจักรราชรัฐต่างๆเนี่ยเลือกผู้แทนไปทำรัฐธรรมนูญนะฮะผู้แทนก็ถูกเลือกมานะฮะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ปฏิวัติสำเร็จนะฮะแต่ปฏิวัติสำเร็จไม่ได้โค่นล้มเจ้าต่างๆนะพวกเจ้าพวกกษัตริย์ก็ยังอยู่นะฮะแต่เขายอมให้เลือกผู้แทนไปทำรัฐธรรมนูญอาจารย์นิดนึงปฏิวัติประชาชนใช่ไหมปฏิวัติโดยประชาชนเลยฮะประชาชนเนี่ยลุกฮือกันขึ้นปฏิวัติในแว่นแคว้นต่างๆเลยฮะที่สำคัญก็คือที่เบอร์ลินที่เป็นเมืองหลวงราชอาณาจักรรัสเซียลุกฮือขึ้นเลยไม่ใช่ยึดอำนาจต้องเข้าใจไม่ใช่ทหารไม่ใช่อำนาจแต่นี่คือประชาชนเนี่ยลุกฮือขึ้นปฏิวัติบอกว่าต้องการรัฐธรรมนูญต้องการมีเสรีภาพนะฮะแล้วก็ต้องการรวมชาติด้วยต้องการรวมประเทศด้วยนะก็ปฏิวัติเพื่อทำรัฐธรรมนูญก็เขาก็ยอมนะฮะก็เลือกผู้แทนไปบรรดาผู้แทนก็ใช้เวลานะครับในแง่ของการรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่เป็นเวลาหลายเดือนสุดท้ายก็ร่างสำเร็จนะเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากการยกร่างของคนที่เป็นผู้แทนของปวงชนน่ะที่มาทำรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาความน่าสนใจก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะมันสร้างใครบอกว่าเปิดเส้นทางใหม่ของไอเดียเรื่องการทำรัฐธรรมนูญเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีรัฐธรรมนูญของอเมริกาซึ่งมันเกิดจากการประกาศอิสรภาพเหมือนกันจากอังกฤษนะฮะรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นสาธารณรัฐและทำรัฐธรรมนูญเป็นสาธารณรัฐคือเป็นรีพับลิกไม่มีกษัตริย์มีประธานาธิบดีเพราะนั้นรัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยที่ทำมันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐนะฮะหลังจากที่ตอนแรกทำเป็นสมาพันธรัฐก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐนะฮะในสหรัฐที่เป็นรีพับลิกคือไม่มีกษัตริย์นะฮะรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งเนี่ยที่เกิดก่อนหน้านั้นคือรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสที่ปฏิวัติเหมือนกันโดยประชาชนเหมือนกันนะฮะสำเร็จเหมือนกันนะฮะแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นปฏิวัติมาแล้วเนี่ยเกิดรัฐธรรมนูญที่มีกษัตริย์ยังให้กษัตริย์เป็นกษัตริย์อยู่แต่เป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นรัฐเดี่ยวฝรั่งเศสเป็นรัฐเดี่ยวคล้ายๆของเราคล้ายๆของเราของเยอรมันเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยคือเป็นสาธารณรัฐก็คือมีกษัตริย์หลายๆองค์เหมือนกับมาเลเซียในปัจจุบันเนี่ยแต่ละรัฐก็มีกษัตริย์ของตัวเองถูกไหมฮะเขาปฏิวัติสำเร็จเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทำนู่นขึ้นมาแต่ทั้งนู่นเนี้ยเป็นรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่มีกษัตริย์แต่ละแว่นแคว้นยังอยู่แล้วก็เลือกคนนึงเนี่ยกษัตริย์รัสเซียเป็นจักรพรรดิเพราะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนะฮะซึ่งเขาทำสำเร็จ
แต่ว่าความล้มเหลวรัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้นจากการที่พอช่วงที่มีการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยฝ่ายเจ้านะฮะฝ่ายกษัตริย์ในแง่ต่างๆเนี่ยเริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นคือพอปฏิวัติแล้วเนี่ยฝ่ายปฏิวัติไม่มีกำลังทหารในมือทหารระบบราชการเนี่ยยังเป็นของพวกเจ้าอยู่นะฮะพอมีการรัฐธรรมนูญสำเร็จเนี่ยนะครับในช่วงรัฐธรรมนูญก็มีความขัดแย้งกันเพราะว่าความคิดทางการเมืองเป็นหลายฝ่ายโดยยิ่งฝ่ายซ้ายที่รู้สึกว่าแบบจะต้องการไปเป็นริพับลิกหรือรู้สึกว่าฝ่ายที่เป็นผู้แทนมาจากทางขวาเนี่ยประนีประนอมมากเกินไปมันเกิดความขัดแย้งกันในหมู่ของคนทำรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาที่คนที่เป็นประชาชนผู้แทนปวงชนที่ถูกเลือกมาขัดแย้งกันเนี่ยในตอนทำรัฐธรรมนูญเนี่ยฝ่ายเจ้าซึ่งแต่เดิมโอนอ่อนขอนตามอ่ะยอมตามกระแสปฏิวัติเนี่ยก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นเริ่มแข็งขึ้นนะฮะพอทำรัฐธรรมนูญสำเร็จเนี่ยอำนาจฝ่ายเจ้ามันเด็กแคว้นต่างๆมันกลับมาเพราะว่าฝ่ายปฏิวัติเนี่ยที่มีผู้แทนที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยขัดแย้งกันเองหนึ่งคือขัดแย้งกันเองสองก็คือไม่มีทหารของตัวเองไม่มีกองทัพของตัวเองนะพอทำรัฐธรรมนูญสำเร็จเนี่ยนะครับเขาก็เอาร่างรัฐธรรมนูญเนี้ยไปให้กับกษัตริย์รัสเซียเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยขอให้กษัตริย์รัสเซียเนี่ยเป็นจักรพรรดิเยอรมันเขาก็เอาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปให้กษัตริย์รัสเซียนะครับพูดง่ายๆกษัตริย์รัสเซียเนี่ยยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้รัสเซียยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อจัดสร้างรัฐชาติเยอรมันขึ้นมานะครับแต่ว่ากษัตริย์รัสเซียในเวลานั้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับรวมทั้งออสเตรียด้วยเนี่ยถึงจุดหนึ่งคืออำนาจเขาเข้มแข็งขึ้นมาแล้วครับเขารู้สึกว่ามงกุฎจักรพรรดิที่เอามาให้เขาเนี่ยมันเป็นมงกุฎที่มาจากผู้แทนปวงชนเขาบอกว่าปวงชนไม่พูดง่ายคือปวงชนไม่มีสิทธิ์มาตั้งจักรพรรดิจักรพรรดิต้องมาจากพระเจ้าความชอบธรรมในการเป็นจักรพรรดิเนี่ยคุณต้องเป็นที่มาจากพระเจ้าเขาบอกว่าไอ้มงกุฎที่มงกุฎจักรพรรดิที่จะสวมให้เขาอ่ะมันเป็นมงกุฎที่เกิดจากคนอยู่ใต้ปกครองมันเป็นมงกุฎที่มันนี่ไม่คู่ควรใช่ประมาณนึงคือบอกว่าเป็นมงกุฎที่อวนไปด้วยกลิ่นเน่าของซากศพแห่งการปฏิวัติโอ้โหนะเขาไม่ยอมรับแต่พอไม่ยอมรับเนี่ยนะครับพอไม่ยอมรับปุ๊บเนี่ยประชาชนในแวดล้อมก็ลุกฮือขึ้นเพื่อจะให้รัฐธรรมนูญมันมีผลใช้บังคับให้ได้นะฮะแต่คราวนี้ถูกปราบทหารเนี่ยปราบในที่ต่างๆโดยที่รัสเซียเนี่ยปราบหนักเลยนะฮะแล้วคราวนี้ประชาชนสู้ไม่ได้ครับพอทหารเนี่ยยืนอยู่ข้างเจ้าตอนนี้นะฮะก็แพ้ครับแล้วนู่นที่ทำกันมาคือจากปี1848มาเสร็จในต้นปี1849เนี่ยนะฮะเป็นนู่นที่ก้าวหน้ามากฉบับหนึ่งในเวลานั้นเลยในโลกเนี่ยนะครับก็ล้มเหลวลงครับล้มเหลวลงเพราะว่าเจ้าเนี่ยไม่รับมงกุฎจักรพรรดิแต่สารก็เสียไม่เอาไม่รับมงกุฎจักรพรรดิมองว่าเป็นมงกุฎที่เกิดจากกลิ่นเน่าของสร้างสถาบันการปฏิวัติโอบขึ้นจากความโสโครกและโคลนตมจะมาสวมในจักรพรรดิไม่ได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าพอปฏิวัติมาแล้วเนี่ยนะครับไม่มีกองทัพรักษาการปฏิวัติไว้ไม่ได้เนี่ยถูกโต้กลับแล้วก็แพ้ไปซึ่งตอนหลังเนี่ยผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับกกบฏหรือคณะปฏิคณะร230ของบ้านเราด้วยในตอนท้ายของงานวิจัยว่าของเรามันล้มเหลวลงยังไงจะให้เล่าต่อไหมฮะมีเวลาจริงอยากฟังมากเลยอาจารย์ แต่ว่าเราอาจจะมีเวลาน้อยนะสำหรับนี้จริงๆอย่างนี้ต้องรอซีรีส์ต่อเลยอาจารย์ก็ถามนิดนึงคือความจริงอันนี้พอเขียนมาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงการพยายามต่อสู้ของพวกนักศึกษาในช่วง 2-3 ปีมานี้ด้วยนะที่หยิบประเด็นร้อนแรงขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อสู้เนี่ยความจริงถ้าย้อนกลับไปดูความล้มเหลวของการปฏิวัติในปี 1848-1849 ในเยอรมนีเนี่ยอาจจะให้บทเรียนบางอย่างเหมือนกันว่าความขัดแย้งกันเนี่ยนะครับในหมู่ของฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยนะครับสุดท้ายมันไปทำให้ฝ่ายหนึ่งเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันขัดแย้งกันเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตด้วยกับอีกอันนึงก็คือว่าแต่แม้ว่าการปฏิวัติเขาจะล้มเหลวลงก็ตามเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันให้มาคือว่าเขามีรัฐธรรมนูญที่มันสำเร็จขึ้นมาได้พูดง่ายคือเขาปฏิวัติมาได้แต่เขาทำแล้วแม้รัฐธรรมนูญจะเฟลในที่สุดท้ายแล้วแต่มันมีโมเดลมีแบบเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากผู้แทนปวงชนจริงๆในที่บ้านเราเนี่ยเราใช้กับการปฏิวัติโดยวิธีการทำรัฐประหารทั้งร.230ทั้งคณะราษฎรในปี2475คือใช้กำลังเข้ายึดไม่ได้เกิดขึ้นจากการลุกขึ้นของประชาชนเพราะไม่เกิดคือมันก็ไม่มีโมเดลรัฐธรรมนูญขึ้นมาไงครับเราเลยล้มลุกคลุกคลานมาถึงปัจจุบันนี้แบบนี้อาจารย์ในเนี้ยอาจารย์ได้เขียนแนวทางการเลือก
เดี๋ยวว่าการเลือกผู้แทนปวงชนขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญไหมในนี้มีรายละเอียดอะไรไม่มีฮะเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยมันจะยาวเกินไปกว่าขอบเขตของวิจัยคือวิจัยในคณะกำหนดเอาไว้ที่50หน้าก็จะต้องในวิจัยในระดับนี้นะก็คือเท่านี้ถือว่าโอเค50หน้ามันก็ได้แหละในแง่ของการเล่าเรื่องต่างๆได้ความลึกในบางส่วนนะฮะผมตอนที่ทำวิจัยนี้มันก็สนุกมากเพราะว่าเราได้ไปค้นประวัติของคนเขียนรัฐธรรมนูญบางคนเนี่ยเขาทำนู่นสำเร็จพอตอนหลังนู่นเฟลเนี่ยเขาฆ่าตัวตายนะประธานของคนยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีกี่คนอาจารย์ในคณะที่ร่างนี้ประมาณ 30-40 คนที่เลือกมาแล้วก็ร่างแต่ว่าตัวสภาเนี่ยมีหลายร้อยคนเลยสภาที่ทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสภาของคนที่มีความรู้ด้วยเป็นสภาเรียกว่าสภาคนมีการศึกษาเป็นผู้แทนจากที่เขาเลือกมาประชาชนเลือกมาเนี่ยเป็นหัวก้าวหน้านะฮะเยอะนะฮะคือการทำรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นระบบแล้วเวลาที่เราไปอ่านข้อถกเถียงของเขาเนี่ยมันสนุกมากเลยเพราะว่ามันล้ำมากเขาเถียงในประเด็นแบบที่ระดับรัฐการทั้งหมดเราบางทีมันไปไม่ถึงเขาเถียงว่าจะเอากษัตริย์หรือไม่เอากษัตริย์เขาเถียงแบบนี้นะจะเป็นรีพับลิกหรือจะเป็นโมนาร์คีซึ่งอะไรแบบนี้เราอ่ะด้วยบ้านเราอาจจะยังพูดประเด็นพวกนี้ไม่ได้แต่เราต้องไม่ลืมว่านี่มันมีมาตั้งแต่1848นะฮะปัจจุบันเราอยู่ที่2000เท่าไหร่2023เราก็น่าสนใจอยากหมายความว่าสำหรับคนที่ชอบนะชอบไอ้ประวัติศาสตร์การเมืองประมาณนี้ก็ถ้าอ่านก็น่าจะได้อะไรหลายอย่างอยู่ในนี้ก็ฟังก็สนุกตอนที่ผมคนก็คนจริงตอนที่มันจะต้องส่งเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำอีกอยากสนุกอ่ะอยากจะไปทำต่อแต่ว่ามันหมดเวลา มันก็เลยต้องส่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับสนุกดีก็สนุกมากเลยค่ะท่านอาจารย์แล้วเอ๊ะถามอีกนิดนึงค่ะท่านอาจารย์ทำไมถึงเขาถึงใช้คำว่าโบสถ์นะโบสถ์นะคุณบอกเพราะว่าพวกผู้แทนปวงชนที่ถูกเลือกมาร่างนูนนั้นเนี่ยเขาไปทำรัฐธรรมนูญกันที่โบสถ์เซนต์ปอลที่แฟรงก์เฟิร์ตครับโบสถ์ปัจจุบันอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตคือสถานที่ทำก็คือ Paulkirchen Verfassung ในภาษาเยอรมันนะหรือ St. Paul's Constitution หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Frankfurt Constitution แต่ผมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าโบสถ์นักบุญปอลเนี่ยเพื่อให้มันรับกับชื่อในภาษาเยอรมันที่ใช้กันมากกว่าก็คือที่ไปประชุมที่โบสถ์นี้ใหญ่มากเลยโอโถงนะฮะแล้วก็ผู้แทนจากทั้งประเทศนะที่ประชาชนเลือกมานะฮะมาทำรัฐธรรมนูญกันที่นี่โหเป็นงานวิจัยที่น่าอ่านมากคือถ้าเกิดว่าเป็นนักกฎหมายสาขาอื่นก็อาจจะแบบเอ๊ะอาจารย์ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วเราก็เอ๊ะอยากสนใจขึ้นมาสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนอื่นที่จะทำงานต่องานวิจัยต่อยอดไหมหรือว่าจริงๆอาจารย์กะทำต่อยอดอยู่แล้วด้วยผมไม่ฮะคือผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ใครมาสนใจมันก็ดีคือมันสร้างความรู้มากขึ้นในภาษาไทยโอเคมันไม่ได้เป็นวิจัยที่เอาไปใช้ในทาง practice โดยตรงมันเรื่องทางความคิดเป็นการเรียนรู้ไอ้ความคิดเรียนรู้อดีตถูกไหมฮะเปรียบเทียบในเหตุการณ์นะฮะในอดีตของเราในปัจจุบันของเราเนี่ยแล้วก็ถ้าหัวใจคือทำด้วย passion น่ะทำด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากทำอยากค้นอยากเขียนนะฮะแล้วก็จริงๆก็คืออยากชวนมาอ่านแหละหมายถึงว่าถ้าเกิดคนสนใจก็ลองมาอ่านดูนะฮะอ่านดูแล้วก็อาจจะได้ไอเดียไปทำในค้นในประเด็นบางประเด็นลึกต่อไปอีกในทางอื่นเอกสารภาษาอังกฤษอะไรก็มีอยู่พอสมควรที่จะทำให้เราค้นได้เพราะว่าผมนี่ตั้งใจเห็นนี้ว่าเรื่องนี้มันไม่มีงานภาษาไทยเลยมันมีงานทางประวัติศาสตร์เรื่องนี้ของสาขาอื่นเขาทำอยู่ตอนปฏิวัติ1848เพราะมันเป็นกระแสปฏิวัติทั่วยุโรปแต่ว่าเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังไม่มีคนเขียนนะฮะผมไม่เห็นงานภาษาไทยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คืออุดช่องว่างหรือปิดช่องว่างอย่างนี้ว่าโอเคตอนนี้โอเคเรามีงานภาษาไทยเรื่องนี้พอที่จะค้นได้อย่างเงี้ยจากสายตาอย่างน้อยจากมุมมองของผมที่เป็นนักกฎหมายนะครับอีก2ฉบับก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ทำกับคณะนิสสันเหมือนกันใช่2ฉบับก่อนหน้านี้คือรัฐธรรมนูญไวมาร์กับรัฐธรรมนูญบิสมาร์กนะก็จริงๆเนี่ยถ้าจะพูดตามไทม์เฟรมคือต้องอ่านอันนี้ก่อนอันที่ผมทำสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องอ่านจากมันจะเห็นที่บทฉบับหลังคือบทนักบุญปอที่มันเฟลแล้วมันมาสำเร็จตอนที่เป็นรัฐบิสมาร์กอยู่ประเทศสำเร็จแล้วก็เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1เปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์เป็นรีพับลิกเกิดรุ่นไวมากขึ้นมาแล้วจบลงที่ฮิตเลอร์ฉากมันจะเป็นนี้ประมาณ100ปีนะประมาณกับประมาณ100ปีได้ค่ะท่านอาจารย์ก็สำหรับ EP นี้ก็นอกจากได้เรื่องงานวิจัยแล้วก็ยังได้รับรู้ประวัติศาสตร์กฎหมายและมโนนะคะของเยอรมันด้วยแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์บ้านเราก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วรเจตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่สละเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเกิดอาจารย์ขอใหม่ก็จะถามใหม่มาชวนอาจารย์ได้ก็ต้องมีเวลาขอบคุณท่านอาจารย์สูงครับสวัสดีครับ